เพลงจีนี่จ๋าใช่ไหมที่เราชอบเต้นกันน่ะที่ล่าสุดเขามีดราม่ายังไม่จบใช่หลากหลายดราม่าเลยนะล่าสุดอย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าเขานำมาทำใหม่นะฮะในปี2021ก็จะมีน้องแก้มน้องหวายน้องมิลลิอย่างนี้น้องจริงๆน้องบัสแล้วก็บัสซัมใช่ครับนะฮะปรากฏว่าเพลงที่เรารู้จักนี่แหละ2021ราตรีก็จะออกเป็นแบบคล้ายๆมีกลิ่นของแรปเปอร์ออกไปหน่อยนึงคนที่เขารอคอยอยู่เนี่ยมันก็จะมีเสียงออกมากันบอกว่าเหมือนคาดหวังไว้เยอะแล้วผิดหวังแต่คนที่ชอบก็มีถูกไหมพอคาดหวังปุ๊บต่างๆนานาพับปรากฏว่าออกมาแบบนี้เขาก็เลยไม่ชอบเขาเลยไปเปรียบเทียบกับอันเก่าอันเก่าที่มีเบลหวามีหญิงมีแคทแล้วก็มีเจนนี่บอกว่าอันเก่าสนุกมากกว่าอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชาว LGBTQ เนี่ยซึ่งเป็นแฟนคลับของเพลงนี้ก็แฟนคลับของ2002ราตรีเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ทีมงานไปเจอพี่อ๊อฟปองก็เลยถามพี่อ๊อฟปองหน่อยเห็นแล้วแบบรู้สึกไงบ้างพี่อ๊อฟปองไปฟังเสียงหน่อยประหลาดใจนิดนึงว่าแบบว้าวอะไรอย่างนั้นก็คือด้วยความที่มันใหม่ไงครับเข้าใจไหมมันใหม่อะไรเงี้ยอยู่ในยุคใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคโดยส่วนตัวแล้วความเป็นออริจินอลมันมีอะไรที่มันเป็นเสน่ห์อยู่แล้วครับซึ่งเอาว่าถ้าเกิดว่าความโจทย์ของภาพใหม่อ่ะเอาว่า2021ทำได้ภาพใหม่อะไรเงี้ยครับงานทุกงานเราจะให้ทุกคนถูกใจไม่ได้อ่ะเราต้องดูว่าเราจะทำเพื่อตอบโจทย์ใครถ้าทำเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าคนจะต้องชอบเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำเพื่อให้ถูกใจคนทุกคนน่ะผลมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าโดยส่วนตัวแล้วของออฟไม่ตกใจนะเพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่คนเขาก็ไม่ชอบเพลงของเราอยู่แล้วอ๋อเราก็มองแบบเข้าใจมันเป็นอย่างนี้มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบทุกอย่างแหละคือขอสรุปว่าเวอร์ชันเก่าจะเป็นแดนซ์เวอร์ชันใหม่จะเป็นแบบมีการร้องมีการแรปเข้าไปหน่อยใช่ใช่ฟิลลี่ก็จะพาราตานิดๆด้วยหน่อยคุณอาทำอะไรขยับตัวทำไมขยับขยับตัวทำไมก่อนจะไปสวมหลังคิงจะให้คิงลองเต้นเพลงนี้เอาคุณอาจะเต้นเลยเหรอฮะไม่รู้เธอจะเฉยเขาบอกว่าเต้นยากเพลงนี้คุณอาจริงป่ะมิวสิกมาแล้วดนตรีฮะเอาทำอยู่ไหนแล้วตรงนี้เอามือมาซ้ายขวาคุณอาเราเหมือนโชว์แบบเราไม่อ่านข่าวก็ได้เหรอเราเหมือนโชว์วัดภูเขาทองกลับมาอ่านข่าวก่อนกลับมาอ่านข่าวพูดถึงเมื่อกี้ก็ดูสวยดีนะเฮ้ยนี่ซีรีส์เลยนะอยากเต้นทั้งรายการเลยอ่ะเธอฉันยืนอ่านแล้วนะเดี๋ยวรู้ว่าเต้นอีกพอแล้วล่ะขึ้นมาก่อนพอแล้วล่ะขึ้นมาก่อนเนี่ยแม่อยากเต้นอยากเต้นจริงๆเลยคุณชมรายการเรามีสาระจริงนะจริงสบายได้แล้วเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมรอคอยนะฮะมาแล้วชอบมาแล้วคุณผู้ชมเหมือนแบบนี้คุณผู้ชมสบายสบายกันคุณผู้ชมจะไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในรายการนี้แต่ว่าสาระมีแน่แต่นอกจากสาระแล้วเนี่ยต้องจับตามองฉันชอบจะพูดอ่ะคุณชมสบายสบายกันคุณผู้ชมบอกใครสบายกันสบายด้วยไม่อยากได้สบายเหรอสบายคุณชมแหมก็นี่ข่าวแหกโค้งนี่ก็บอกแล้วว่าจะแหกข่าวเอามาคุยมีหลากหลายอรรถรสเลยข่าวแหกโค้ง